มีครั้งหนึ่งที่พวกคุณเล่นมวยอยู่แล้ววิ่งหนีพายอะไรนะบุญเลี้ยงอ่ะบุญเลี้ยงคุณตาได้อยู่ไหมตอนนั้นแลนมาจะพุ่นวิ่งมาเยอะไหนคนตายปะข้อกับการเลือกแค่นี้นะเขาทำไงครับสวัสดีครับรักช้างรักโลกอุดหนุนเบื้องบ้านด้วยนะครับกระเป๋าผ้าเบื้องบ้านโอ้ตื่นแล้วกี่โมงกี่ยามแล้วในของฝากคุณกันมาก2,500โอนให้ฝากคุณยายครับวันนี้ร้อนไหมร้อนมากฮะจะถึงสงกรานต์ไหมนี่คิดว่าธรรมดาถ้าถึงสงกรานต์ร้อนขนาดนี้จะอยู่ได้บ่มันจะห้องจะร้อนไหมดูอุ้ยดูพายทองใบนะฮะร้อน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 ขนาดไหนร้อนจนเอาน้ำลายเป่าใส่ตัวเองครับอ้าวดูครับตาหายตรงมันปกติยังตกอยู่ใช่ไหมตกกลางคืนกลางเว้นดิเป็นไงทำไมเราชอบหาเรื่องกันจังเลยนะฮะโอ้มาแล้วครับสไตล์เดิมนี่มัทลายนี่ตรงช้างเผือกดูตรงจอมประสาทนะครับออกชมพูสวยโอ้โหของ FC หรือขายนี่ฮะฮะโยว่าจบไปถึงน้ำว้าเขาก็เอามาวางไว้จนสั่นเลยถ้าแขกคอนี่ก็กินเขากินเขาคือทิ้งเขาไปเขาไปอะไรแล้วผมกินนั่นน่ะของเขารับแขกเอ็นบ่มันหอมจะสิ่งอยู่ก็ได้อืมผมนี่ฟรีใช่ไหมครับง่าลูกหลานเลยกินฟรีหอมจะกินอยู่ก็ได้แล้วก็เล่นไปหาถังมาใส่ลูกหลานกินฟรีถ้าเดี๋ยวลูกหลานไม่โตได้ค่ะหอมจังสีนี่ถ้าว่ามีน้ำแข็งจังสีน่ะไปสีเขามันไกลมันไกลอืมแล้วคุณตากินอะไรเบาหวานขึ้นอีกนะก็ได้กินตัวนั้นเป็นกินแต่น้ำเย็นคนบ่เคยกินตัวหวานกินเป็นอยู่แล้วครับคุณตาน้ำเย็นน่ะคุณตากินแต่คุณตากินน้ำเย็นเป็นอยู่บ่ครับผมแล้วมีน้ำเป็นคนตายแล้วเนาะโอ้คนกินนี่เป็นคนตายครับอืมทำไมวันนี้นอนหมดสภาพเลยครับฮะคุณยายไปปลุกทีนี่มีกระสะดุ้งฮะสะดุ้งกำหมัดใส่คุณยายเลยถ่ายไม่ทันนะครับว่าจะถ่ายอยู่เห็นทรงลิงแกครับเห็นทรงลิงเลยไม่ถ่ายนอนอะไรไม่เอาตีนเลยตีนผ้าเลยครับจนแก่แล้วนี่นี่นะครับมานอนอยู่กับคนแก่นะครับรู้สึกว่ามันร้อนขนาดนี้แล้วคุณตาเอาผ้าห่มอะไรมาไว้หัวนอนเยอะจังเลยนะคุณตาผมย่ำแรงเลยเนาะฮะผมย่ำแรงตอนเย็นมันเป็นไรหนาวโอ้มือไวแท้มือไวมากนะครับมือจริงด้วยโอ้มีแต่แบงค์ร้อยนะแบงค์พันไปไหนมีโหอยู่10 บาทกระเป๋าเงินอันนี้นะครับจะเห็นว่าติดตัวตลอดโอ้โชว์เขาอีกนะหนูโอ้แท็กซี่นะครับนอนดูมวยไม่มีเวียกไม่มีงานมีงานยังก็ไปใจบ่ได้ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณโอ้ปูนผมเนี่ยน่ะผมเป็นสปอนเซอร์ฮะอันนี้ปูนเสือน่ะหนูเห็นบ่ตาดูมวยแล้วมันรู้สึกไงครับบอกหน่อยเห็นผล
มันจะรู้สึกยังมันจะมียังกับเบิ้งงวยแล้วก็เบิ้งทำไมเวลาดูทำไมต้องแบบโยกตัวด้วยโยกตัวแล้วเนาะทำไมพี่พอดีเตะถึงเด็กหน่อยสำหรับโอ้โหมีขู่เราด้วยนะเตะถูกเด็กทำไมฮะถึงหน่อยควรตอนที่คุณตาอยู่สวนช้างตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเพจตุยแกเล่นมวยไหมไม่เคยเล่นน้ำดิเล่นแล้วเขาเล่นตอนเที่ยงนี่เสียงเฮ่เฮ่เฮ่เขาเล่นยังไงกันแบบยังไงเล่นแบบไปมัดแดงกับลุงแดงไปโยมีครั้งหนึ่งที่พวกคุณเล่นมวยอยู่แล้ววิ่งหนีพายอะไรนะพายอะไรนะที่ทำคนอ่ะพายอะไรนะบุญเลี้ยงอ่ะบุญเลี้ยงคุณตาได้อยู่ไหมตอนนั้นก็ไปจับบุญเลี้ยงเขาเลยไปจับบ่คุณตาวิ่งหนีไหมวิ่งหนีนะแลนน้ำมันเดินผมวิ่งหนีครับผมเป็นเด็กเขาดูมวยอยู่ผมวิ่งออกข้างหลังบ้านเลยครับจะมีเป็นอันนั้นบ้านได้อยู่บ้านไหนนั่นอยู่ไหนครับตอนบุญเลี้ยงมันทำอายุทำอะไรอยู่ไหนไปใส่น้ำเกลืออียุ่งแล้วทำไมได้มาจับได้ยินว่าช้างทำอายุทำช้างทำอายุแล้วบ่ได้ว่าสร้างสิเฮ็ดอายุเลยแลนมาแต่ฝุ่นวิ่งมาเยอะไหนคนตายวะข้อเกือบขาดเหลือแค่นี้นะเขาทำไงครับมันมีทั้งอย่างทั้งน้ำนะวันนี้มันก็แทงคนมันก็ดันไปคือไทยนะแทงคนแล้วดันไปเหมือนไทยแล้วนี่ก็งัวไปถึงอันท่อน้ำนั่นนะหัวถูกท่อน้ำข้อมันไปถึงท่อน้ำโอ้เจ็บขาตายวะมันเคยเหลือติเคยเหลือจะเหลือหรือแล้วช้างเขาวิ่งหนีไว้ไงมันไล่ออกไปแล้วมันกัดคนกัดแตกคนกัดโจมเอาคนตายน่ะแลนไปเคียงเอาคนตายน่ะวิ่งไปซ่อนมันก็นำห้อยมันก็นำห้อยมันก็นำรอยทำรอยตามรอยไปฮะมันนำกลิ่นถึงคนอ๋อมันตามกลิ่นคนไปนะครับแล้วยังไงต่อครับเล่นไปหอดไปรัดไว้เราวิ่งไปถึงเราก็ไปดักไว้ไปจับไว้จับเลยอ่ะจับมือเปล่าเลยนะจับหูไว้เลยเอ้าไม่ทำคุณตาหรอครับทำแต่คนอื่นมันทำทำไมครับเพราะคุณตาเคยเลี้ยงบ่เคยเลี้ยงมันดิตอนนั้นที่เขาทำคนนี้เขางาสั้นๆเองไหมประมาณ2 เซนทำไมทวดนี่ทำไมอ้อมมันก็เกือบ20 ปีแล้วมั้งเนาะมันก็ออกไปเรื่อยเลยเนาะเกือบ20 ปีผ่านมาแล้วโอ้20 กว่าปีนี่แหละยี่สิบปีขนาดอื่นเจ้าของมันมากขึ้นจับไว้แต่เจ้าของมันกลับมาขึ้นเจ้าของเขาก็เย็บไปหลายเข็มนะครับเห็นว่าเปิดท้องโชว์นั้นอื่นว่าให้ขี่ช้างจับไว้แล้วไม่กล้าขึ้นเจ้าของเรียกมาให้ขี่ช้างจับไว้แล้วไม่กล้าขึ้นใครจะไม่กล้าครับใจคอไม่ดีตอนนั้นกล้าอย่างไรจับงูมันไว้แล้วแต่มันไม่กล้าขึ้นมันเองมันทำไมถึงทำคุณตารู้สาเหตุไหมไอ้เจ้าของช้างอยู่บนช้างแล้วก็ให้ยงนี่มันตักน้ำส่งเขาพอยกไปปุ๊บก็ยกน้ำให้คนข้างบนมันก็เอาเลยพัวใส่อะไรแล้วว่าไงเอาไม่อยู่ถ้าจะเอาอยู่คนก็ตบหัวเนาะสุดยอดเลยครับดังนั้นเขาจับไว้แล้วเขาจะขึ้นว่ากูขึ้นแล้วคนอื่นมันจะกล้ามาผูกเพราะว่าเรื่องกูขึ้นอ๋อถ้ากูขึ้นแล้วคนอื่นจะกล้ามาผูกไหมคนหนึ่งก็ยืนย่นบางนั้นเองกินกินนะมันก็พอกินดอกมันติดให้บัดแลนเวลาถึงน้ำไล่บัดอีกบัดแลนมาแลนมาหามึงแลนมาพี่แล้วมันก็แลนมาหามันก็บัดมันไปถึงสร้างมันก็มาบัดนี่คือผู้ใดบัตรคนมันก็พูดอ๋อให้วิ่งไล่คนต่ออีกไล่คนชื่อบัตรนะครับไล่บัตรแล้ว
น่ากลัวไหมคุณตาเวลาช้างไล่คนนี้น่ากลัวไหมกลัวอะไรเนาะแล้วคุณตาคาดจับได้ไงแจ็คแล้วมันไล่มากอะเขาอยู่เขาจับไอ้จะของมันกินว่ะมันได้ผูกไว้เป็นไงครับผูกไว้แล้วมึงขอยางก่อนผูกไว้แล้วให้คนอื่นเดินก่อนฉันเอายางหลังไอ้เฮายางหลังคือมันสิบกล้าจังสิกะว่าไม่กล้าแทงคุณตาตอนที่เขาทำนี่เขาอายุเยอะไหมครับหรือว่าเพิ่ง20กว่า30แล้ว30แล้วทุกวันนี้เขายังนิสัยดีไหมหรือว่าเป็นเฉพาะเวลาตกมันเดี๋ยวนี้มันก็แก่แล้วปะคนอื่นมันก็กาวร้าวใส่เลยแหละมันทำไม่เจออย่างของคุณตาทุกวันนี้ยังกล้าเข้าจับไหมหรือว่านานแล้วเคยเข้าจับแล้วแล้วเจ้าของเขาที่เขาเย็บตรงท้องก็เป็นไรเป็นไรมันกระแทกมันแกโชว์ให้ดูครับนี่มันไม่ดื้อหรอกแต่ว่าตับอะไรนะอะไรแตกนะไส้ซิดอย่างนี้ตอนตกมันนะฮะว่าตอนไหนทุบเลยเลยเนาะทุบเลยวะทุบคนปลิวไปเลยแล้วยังไงต่อไปเย็บโรงพยาบาลเอาไปเข้าโรงพยาบาลป่าเย็บแล้วเนาะเย็บก่อนฟ้าครั้งหนึ่งเย็บให้ออกมาไส้มันพับอ่ะเออไส้พับมาก็ปวดอยู่งั้นเลยเอาไปเย็บแล้วไส้มันพับเออไปผ่าอีกเลยผ่าอีกครั้งหนึ่งไม่ให้ไส้พับเวลาทุกวันนี้แกขี่มาแกก็ยังระวังอยู่ใช่ไหมระวังเลยเนาะเพราะว่าช้างมันยังไงอ่ะห้ามคนจับง่ายโมนี่เลยจับทุกเลยแหละโดนเลยแหละจับปุ๊บมีปัญหาเลยจับก็โดนเลยแหละทุกวันมันกลับไปจับมันลบทำไมครับกลัวมันทำกลัวได้อยู่บ่ไม่กลัวยังไงไม่ใช่ก้อนหินเนาะอายุก็ไม่ใช่รุ่นเราเขาเดียวกับคุณปู่ทองใบเนี่ยก็อายุก็มันก็ราวกันกับแต่เขาเคยตัดไหมหรือว่าตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยตัดตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยตัดปัด20กว่าปีโอ้ไม่ใช่มันถึง30ปีแล้วเพราะตั้งแต่ซื้อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไหนคำเมืองคำเมืองเยอะแต่ก่อนชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าบุญเลี้ยงนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่ที่สวนช้างที่พัทยาที่ทุกวันนี้เป็นสวนน้ำหรือว่าเป็นแมคโครนั่นแหละตรงนั้นน่ะพัทยาใต้เลยครับแล้วคุณตาแต่ก่อนไปนั้นเลี้ยงเชือกไหนครับชื่อว่าโอ้หลายพูดไม่ตอนนั้นมีช้างของตัวเองยังยังตอนนั้นชื่ออะไรครับเลี้ยงไอ้ยุ่งโอ้ไอ้ยุ่งที่ว่านอนตายนะครับคุณตาหรอคุณเลี้ยงที่ว่างาใหญ่นะถ้าเท่าต้องไม่นี่โอ้คือผู้ใหญ่ยุคนี้แกเป็นช้างที่แก่นะครับแล้วแกก่อนที่จะตายในลุกไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมคุณตางามันยาวยาวเท่านี้ไหมครับหรือว่ายาวกว่านี้เท่านี้แหละแต่ว่าช้างก็ตัวเล็กกว่านี้ก็ช้างตัวเท่าประมาณไพบูลย์ป่ะจะสูงกว่านั้นชื่อยุ่งครับยุ่งครับแต่ก่อนเป็นช้างเพศตุ้ยซื้อเข้ากับใครนะคุณตาไอ้ตุ้ยตานีแล้วใครอีกม้วนแล้วใครอีกยายเหนียวยายเหนียว4คนแล้วไปขายให้ใครครับขายให้ใครหรอกตอนนั้นขายไปแล้วครับซื้อเมื่อคืนแล้วตอนที่คุณตาเลี้ยงนี่เป็นช้างใครของกำลังแดงมันแดงบ้านเราเลยนะมันตกมันแล้วไม่มีใครมันคนเข้าไม่ได้ทีนี้ก็โดนกำลังหลอกแล้วงาเขาไปไว้ไหนครับเอาไว้ที่บ้านหรือที่ไหนที่บ้านเขาเลยเนาะตูดแสดงว่าใหญ่มากนะครับยาวประมาณแบบยาวแล้วก็แหลมเฟี้ยวเลยแล้วเท่ากับคุณตาทองไปเนี่ยครับหรือว่าใหญ่กว่าไหมคุณตาคิดว่าไม่ใหญ่กว่าครับงาเล็กแล้วเขาตายเพราะอะไรครับอายุเยอะก็ไม่ได้ผอมนะไม่ได้ผอมแต่อายุเยอะมันก็หมด
อายุแล้วก็ลุกไม่ค่อยขึ้นช่วงนั้นก็มันช้างเสียเส้นด้วยเป็นอะไรครับคุณตาไปทำอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไรเขาเกือบช้างเขาล่างไม้ตะก่อนเนาะเขาแก่ไปมันก็เส้นมันขัดมันต้องเอาต้นไม้บีต้องแห่ด้วยกันกับต้องเอาตัวอื่นแล้วชนดักเขาตัวอื่นเบรกคืออะไรคือเบรกไม่ได้มันยืนจะให้หยุดชะงักเลยมันไม่ได้ต้องมีช้างตัวอื่นเบรกดันหลังก็ยืนเขาบอกว่าเอางานไปชนไว้แต่ว่างานสวยมากตอนนั้นเห็นครับนี่เป็นประวัติที่ไปอยู่ที่พัทยาด้วยกันนะครับคุณตาตอนนั้นผมจะเป็นเด็กอยู่นะครับโอ้ไปอยู่นั่นมันหลายโพดว่างก่อนช่วงเขากำลังฮิตไปพัทยานะแต่ว่าหนุ่มเสกก็ไปนะครับหนุ่มเสกก็ไปพี่เล็กตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เลยผมประมาณ6 7ขวบ8ขวบประมาณนั้นนะครับน้องสาวก็เล็กอาเล็กพี่เตื้ออยู่ม .3 ไม่ม .4 ม .5 อยู่เลยเตี้ยขาหักดิทำไมอะรถล้มอะรถล้มกระบะสุรัตน์ดิสุรัตน์ไอ้ลูกพี่ชุกไงผมก็กันอยู่ปัตยาเนาะพอโทรเขาโทรไปบอกว่าเสียค่าฮัทแต่ว่าพี่ใหญ่มาว่าเบิ่งต่างเด้อปูที่กลับบ้านเขากลับมาเลยก็ตามนั้นแหละครับสมัยก่อนเขากับประมาณเบิ่งตัวเดียวเนาะเอ้ยใส่อิมาลิใส่นุ่มเสกนุ่มเสกรัศมีใส่ยุ่งทันนี่ไม่ทันได้แซมไหมแซมมันยังน้อยแซมยังตัวเล็กอยู่เลยวันนี้งานใหญ่เฟื่อยแล้วแซมโอเคถ้าฝากกด Subscribe ครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนละ1ไลค์นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักเข้ามาได้ที่เพจบอร์ด FC นะครับเสื้อพาห้อมสวัสดีครับ